ครั้งหนึ่งแต่คงจะไม่ออกจาก Facebook อ่ะให้มันเป็นธรรมชาตินะคะธรรมะสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นอย่างบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heartและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีค่ะก็มาดำเนินรายการอยู่ที่เก่าเวลาเดิมเรื่องใหม่ๆซึ่งเราอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันใหม่ยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเราลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเรื่องเข้ามาเต็มไปหมดเลยถ้าเราเหมือนก็เราจับหลักมันได้สวัสดีค่ะพี่แพตตี้สวัสดีค่ะคุณโจ้นะคะถ้าเราจับหลักมันได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าชีวิตเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราเจอเป็นเหตุแห่งความสุขหรือเป็นความทุกข์แต่วิธีการวางใจของเราเองต่างหากที่มันทำให้เราเป็นความสุขหรือความทุกข์การวางใจที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขได้ถึงสถานการณ์นั้นมันจะไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่ดีแต่ความสุขที่เกิดขึ้นน่ะมันไม่ใช่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากกามคุณต้องแยกออกจากกันนะคะมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากความภูมิใจที่เราอยู่เหนือความทุกข์ถ้าเราแยกแบบนี้ไม่ได้หรือเราไม่เข้าใจมันเหมือนกับระบบสมองของเราเนี่ยมันไม่สามารถแยกแยะเรื่องราวต่างๆซึ่งมันเป็นคนละสายกันได้สวัสดีค่ะพี่นอยโอ้โหนอนดึกจังนะคะนอร์เวย์นอร์เวย์ค่ะวันนี้คุณแมวก็บินมาแล้วไม่รู้ว่าถึงน่าจะถึงตอนเที่ยงนะคะคุณแมวกำลังเดินทางกลับมาที่เมืองไทยค่ะเศรษฐีนอร์เวย์ค่ะคุณแมวเราเลิกงานเสร็จปุ๊บก็มาพักอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ไปทำงานต่อคิดถึงค่ะพี่แพตตี้เมื่อไหร่จะมาสักทีนึงเนี้ยรออยู่นะคะก็ตอนนี้เขาเรียกว่าบรรจุเข้าสารเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอว่าพี่แพตตี้จะมาแล้วจะไปด้วยกันก็แจ้งเอาไว้ว่าอยากไปด้วยหรือว่าจะไปหรือเปล่าว่าจะเข้าไปทักอยู่ค่ะในข้อความก็พูดต่อว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นการตีความหมายซึ่งเอาง่ายๆอย่างเช่นอย่างการไปทุดงเนี่ยค่ะอย่างไปทุดงเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองชอบทุดงถ้าไม่ได้ออกทุดงเองติดตามครูบาอาจารย์ที่แบบเขาจะจัดคอร์สสำหรับโยมธุดงค์อ่ะนะคะไม่ใช่เราไปเดินธุดงค์เองก็ไม่ใช่กิจของคฤหัสถ์เดี๋ยวก็จะแบบเพี้ยนไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาจะจัดคอร์สธุดงค์ให้เราฝึกแต่เราก็ยังไม่มีบุญคนมีบุญก็ต้องได้บวชเป็นพระแล้วก็ได้ฝึกฝนถึงจะเขาเรียกว่าบุญต้องเยอะพอค่ะคือพอเราเกิดเป็นผู้หญิงปุ๊บเนี่ยเราก็ทำตามความสามารถที่มีอยู่สวัสดีค่ะคุณชยาดาเราก็ทำตามความสามารถที่เรามีอยู่เรามีอะไรล่ะคะในมือเราอะในมือเรามีอะไรมั่งทั้งกายและใจเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมอะไรที่เราไม่มีเนี่ยนะคะอะไรที่เราไม่มีเนี่ยเราถ้าเราต้องการเราก็สร้างมันได้แต่วิธีการสร้างเนี่ยอย่างที่ว่าเช้าแชร์ไปมีเวลาเข้าไปดูนะคะมันก็ตรงตามหลักคำสอนพุทธเจ้าคือดูแล้วเนี่ยมันตรงแล้วทีนี้คนไม่ค่อยชอบฟังธรรมะค่ะปัญหาคือสมัยเนี้ยคอร์สจิตวิทยาต่างๆเนี่ยคนไปเสียเงินเข้าคอร์สกันเยอะมากเลยแต่ว่าพอฟังธรรมะปุ๊บเนี่ยบอกคนละเรื่องกันนึกถึงสมัยที่เรียนปริญญาโทในปริญญาโทนั้นน่ะมีอาจารย์ด็อกเตอร์ที่ภาคการพูดถึงชื่อแกซะหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอาจารย์ด็อกเตอร์ที่ภาคการเนี่ยเป็นนิสิตรุ่นเดียวกันเรียนห้องเดียวกันพอเจอกันทีไรเนี่ยแกก็จะบอกว่าโอ้เห็นเธอทีไรเนี่ยฉันนึกถึงซิกมันฟรอยด์
ฉันนึกถึงซิกมันฟรอยด์ทุกทีเลยซึ่งเป็นนักจิตวิทยาระดับโลกนะฉันนึกถึงเธอทุกทีเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยตัวเองทำเหมือนกับรายงานไม่ใช่วิจัยนะเป็นรายงานเปรียบเทียบระหว่างจิตวิทยาทางพุทธศาสนากับจิตวิทยาทางโลกอะค่ะเปรียบเทียบกันแล้วเป็นคนที่ชอบเรื่องพวกนี้นะตอนนั้นก็อ่านหนังสือจิตวิทยาเยอะพอสมควรในระดับหนึ่งเกี่ยวกับพุทธศาสนานะคะทีนี้ก็เลยช่วงเนี้ยเห็นคนสนใจทางด้านจิตวิทยากันเยอะแต่ตัวเองก็ชอบปกติเนี่ยฟังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะมาพูดรายการธรรมะแล้วก็ดึงพฤติกรรมของคนเอามาพูดเทียบเคียงกับกิเลสในพุทธศาสนาเนี่ยก็คงจะพูดไม่ได้เราก็ต้องมีข้อมูลนะคะปกติถ้าว่างเนี่ยก็จะฟังจิตวิทยาหรืออ่านหนังสือจิตวิทยาบ้างสลับกับพุทธศาสนาชอบตรงที่ว่ามันเป็นประโยชน์ที่เรามาจัดรายการวิทยุได้ทีนี้เนี่ยที่แชร์ไปสวัสดีค่ะพี่ต๋อมที่แชร์ไปเมื่อเช้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดว่าพูดแบบถ้าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเอามาพูดเองว่าเนี่ยมันเป็นกิเลสตัวนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยพูดเองเองค่ะแต่ว่าสิ่งที่หลวงปู่ชาเนี่ยท่านเคยอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่พุทธเจ้าสอนอย่างเช่นการที่เราอยากจะเป็นคนดีอะเราอยากจะเป็นที่รักเราอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตสิ่งที่เราควรจะแก้ที่สุดก็คือพฤติกรรมของตัวเราเองพฤติกรรมไหนที่มันส่งผลทำให้เราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จแต่ปัญหามันมีอยู่นิดนึงค่ะที่ท่านอาจารย์ที่ฟังอยู่ปัญหามีอยู่นิดนึงคือว่าไอ้ความสำเร็จของคนแต่ละคนเนี่ยมันคนละเรื่องกันคุณต้องดูก่อนว่าคนคนนั้นต้องการอะไรอย่างเช่นถ้าเราไปคุยกับพระบอกว่าอยากที่จะให้จิตเนี่ยสงบจากกิเลสหรือคนที่ปฏิบัติธรรมบอกว่าต้องการให้จิตสงบจากกิเลสมันคือจุดหมายของเขาแต่คนหนึ่งอะความสำเร็จคือฉันอยากจะมีบ้านฉันอยากจะมีรถฉันอยากจะมีชื่อเสียงแต่ละคนเนี่ยจุดหมายมันก็คนละอันกันละแล้วความสุขของแต่ละคนก็ปรุงแต่งไม่เหมือนกันบางคนก็ต้องปรุงแต่งด้วยความอยากความต้องการต่างๆบางคนก็ต้องการที่จะลดการปรุงแต่งให้จิตมันพบกับความสุขจริงๆตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าทีนี้พอเรามามองคนอื่นเราก็จะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งสมมติว่าเราเนี่ยชอบความสุขจากการกินชอบความสุขจากทรัพย์สมบัติทั้งหลายสวัสดีค่ะพอเราไปเห็นคนอื่นเขากำลังทำบางสิ่งบางอย่างอยู่เรากลับไปตีความหมายว่าเขาโง่ไม่ฉลาดเลยใครจะไปทนอย่างนั้นมันทรมานเพราะว่าเราเนี่ยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไงคะแล้วเอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนที่คุณจะบอกว่าเขาโง่หรือก่อนที่คุณจะบอกว่าเขาฉลาดคุณต้องถามเขาก่อนว่าวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยคืออะไรแล้วถ้าเกิดสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันยังตรงอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการอยู่เขาฉลาดค่ะแต่ถ้าเขาตามคุณเมื่อไหร่เขาโง่ทันทีเลยค่ะถ้าวันนึงเนี่ยเขาตามคุณอะคุณต้องการลาภสักการะเกียรติยศแต่เขาไม่ต้องการแต่อยู่ดีๆเนี่ยเขาคบคุณไปคบคุณมาเขาเปลี่ยนตามคุณแสดงว่าเขาโง่ละเขากำลังหลงทิศทางตัวเองเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหลายกรณีเลยสวัสดีค่ะพี่เพชรสบายดีไหมมาช่วยกันเลี้ยงพี่เนนกัน นะคะคือเรื่องนี้เราเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งเลยว่าหลายคนเนี่ยมีอุดมการณ์มีความคิดที่จะทำสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองแต่ว่าพอเราไปเจอใครสักคนนึงที่เขามีอุดมการณ์ของเขาอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเราฟังแล้วอุดมการณ์ของเขาก็ฟังแล้วโอเคอยู่นะวันนึงอุดมการณ์ของเราเนี่ยก็ค่อยๆหายไปกลายเป็นว่าเราเนี่ยกลายเป็นผู้ช่วยสร้างอุดมการณ์ของเขาให้สำเร็จ เคยเป็นหรือเปล่าเรากลายเป็นฝ่ายสนับสนุนความสำเร็จของอุดมการณ์ของเขาโดยที่อุดมการณ์ของเราเนี่ยหายไปเลยอันเนี้ยแสดงว่าเราเนี่ยไม่ฉลาดแล้วเพราะคนฉลาดเนี่ยอุดมการณ์มันต้องยังอยู่ทีนี้เอาทางนี้เราช่วยคนเราก็ได้บุญนะสิอ่ะทีนี้เรามาอธิบายกันต่อว่าคนเราเนี่ยมันมีอุดมการณ์ทุกคน
มีจุดหมายที่จะต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ทีนี้เนี่ยในฐานะที่คน2คน3คน4คน5คนหรือกลุ่มในสังคมเจอกันเนี่ย1ถ้าอุดมการณ์มันตรงกันเราก็จะสามารถสนับสนุนอุดมการณ์หรือจุดหมายของเขาได้แล้วอุดมการณ์ของเราเนี่ยมันก็พัฒนาด้วยเขาพัฒนาเราก็พัฒนาเซมๆค่ะมันเหมือนกับว่ามันต้องได้ด้วยกันทั้งคู่อะค่ะนะคะมันต้องได้ด้วยกันทั้งคู่ถ้าเกิดว่าเราทำอะไรไปเนี่ยอันนี้ถามว่าเห็นแก่ตัวหรือเปล่าไม่ใช่เพราะมนุษย์ทุกคนมีจุดหมายค่ะถ้าคุณทำอะไรปุ๊บเนี่ยจุดหมายคุณเสียนั่นคือคุณไม่มีสัจจะนี่มันคือคุณสมบัติของใจที่มันขาดไปอะถ้าเรากำลังดูเรื่องของจุดหมายที่มันขาดไปแต่ถ้าเกิดเราดูว่าเฮ้ยเขาก็เป็นคนดีอ่ะเขาก็ช่วยเหลือคนอื่นไงแกไปว่าเขาได้ยังไงอ้าวถ้าเรื่องนี้ช่วยคนอื่นมันก็เป็นอีกเรื่องนึงอย่างที่ได้บอกว่าระบบความคิดอะค่ะระบบความคิดของเราเนี่ยมันจะต้องมีความแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นเรื่องส่วนตัวอันไหนเป็นเรื่องส่วนรวมอันไหนเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยคนอื่นมันจะต้องแยกได้ทุกเรื่องแล้วมันจะไม่ปนกันแต่ว่าทุกวันนี้ด้วยความที่ว่าสมาธิของเราเนี่ยมันน้อยพอเราพูดอะไรกับใครเราทำอะไรกับใครเรามักจะแยกเรื่องแต่ละเรื่องออกจากกันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคนบางคนก็จะเอาเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมเนี่ยมาปนกันอย่างสมมติว่า อาจารย์ธรรมวลีสมมตินะคะอาจารย์ธรรมวลีเมื่อก่อนก็เป็นโสดเดี๋ยวนี้ก็เป็นโสดค่ะแต่นี่สมมตินะสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีมีแฟนสมมติมีแฟนทีนี้งานเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองดีทำงานเจริญรุ่งเรืองดีปรากฏว่ามีใครสักคนหนึ่งในงานของอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่ถูกกับแฟนของอาจารย์ธรรมวลีอันนี้เรื่องสมมตินะคะคนที่เข้ามาทีหลังจะตกใจนะสมมติพอไปเอาเรื่องคนอื่นมาเนี่ยก็โดนอีกนะคะก็ไม่ถูกกับแฟนอาจารย์ธรรมวลีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยงานเนี่ยมันกำลังเดินอยู่แบบสวยงามมากเลยค่ะงานเนี่ยเดินอยู่สวยสวยแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่ในทีมเราเนี่ยดันไม่ถูกกับแฟนเราเราก็เลยดันไปเกลียดไอ้คนที่อยู่ในทีมเพราะมันไม่ถูกกับแฟนเรานี่แหละคือเอาเรื่องส่วนตัวกับงานมาปนกันคุณไม่มีวุฒิภาวะในการแยกแยะระหว่างความรักงานกับความรักเรื่องตัวเองแต่ถ้าเกิดคนที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอคนที่เขามีวุฒิภาวะพอเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ตุ้มเขาจะไม่มาปนกันคือเขาก็ต้องคุยกับแฟนนะคะว่าเธอต้องเข้าใจนะว่างานของฉันเนี่ยมันกำลังสำเร็จมันกำลังดีอยู่เธอต้องเข้าใจเธอไม่ถูกกับเขาเนี่ยฉันก็เข้าใจเธอในส่วนของความเป็นส่วนตัวแต่ในส่วนของงานที่มันกำลังเดินอยู่เนี่ยจะให้ฉันมาเกลียดเขาเพื่อเธอไม่ได้อันนี้คือระบบสมองที่มันแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้แต่วันนึงเนี่ยถ้าเกิดคุณเละเทะคุณไม่สามารถที่จะเลือกแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมพอถึงเวลาปุ๊บงานมันกำลังเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีๆเนี่ยดันมีแฟนขึ้นมาคนคนนี้ไม่ถูกกับแฟนเราแฟนเราไม่ชอบก็เลยเกลียดมันงานก็เลยเสียไปด้วยคุณกำลังทำลายงานส่วนรวมโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะว่าคุณมีความรับผิดชอบไงยิ่งเกิดเราเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยเราเป็นเจ้านายเนี่ยยิ่งเป็นงานเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์เนี่ยประโยชน์มันเป็นของส่วนรวมค่ะไม่ใช่ของเราสวัสดีค่ะพี่เยาประโยชน์เนี่ยมันเป็นของส่วนรวมไม่ใช่ของเราการที่เราตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเนี่ยส่วนรวมเสียผลประโยชน์ไปด้วยเพราะความรู้สึกส่วนตัวของเราเล็กๆเท่านั้นนี่แหละค่ะคือคนที่เอาเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมมาปนกันโดยที่เราเนี่ยไม่สามารถมีสติมีสมาธิแยกแยะแบบนี้ได้เราแยกไม่ได้อันนี้คือเรากำลังพูดเชิงลึกในพุทธศาสนาเพราะว่าเราเนี่ยมักจะพูดหลักธรรมะแล้วเราก็มาบอกต่อกันเฉยแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงของมันได้ว่าพระพุทธเจ้ากำลังสอนเรื่องอะไรอยู่อย่างตอนคืนเนี่ยค่ะรายการโอเทศธรรมเนี่ยตอนนี้ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็น่าจะได้ผลแล้วในการสอนเกี่ยวกับพระวินัยอนาคตก็จะขยับไปเรื่อยๆถึงพระสูตรถึงพระอภิธรรมถ้าไม่ทำก็จะยากแล้วค่ะนะก็จะขยับไปเรื่อย
ก็จะอธิบายได้อย่างเช่นเมื่อคืนเป็นปาราชิกข้อที่4ในการอวดอุตริมนุสธรรมซึ่งไม่มีในตนก็จะมีการอธิบายละเอียดว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าพระเนี่ยท่านไม่รู้ท่านเข้าใจผิดเองว่าท่านบรรลุธรรมแล้วท่านก็ไปบอกคนแล้วว่าฉันบรรลุแล้วอะไรประมาณเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยมารู้ทีหลังว่าตัวเองเนี่ยอ้าวตายแล้วกิเลสมันกำเริบอะค่ะกิเลสมันกำเริบขึ้นมาพระท่านรู้สึกว่าเฮ้ยกิเลสมันกำเริบขึ้นมาแสดงว่าปาราชิกแล้วสิพระก็รู้สึกไม่สบายใจก็จึงไปหาพระอานนท์ว่าผมต้องอาบัติปาราชิกหรือยังก็คือขาดจากความเป็นพระพระพุทธเจ้าก็เลยเว้นเอาไว้ค่ะเพราะว่าเจตนาในการหลอกลวงคนอื่นของพระภิกษุรูปนั้นไม่มีต้องเป็นเจตนาที่ไม่มีจริงๆคือบริสุทธิ์ใจค่ะเข้าใจผิดจริงๆว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วไปบอกแต่นอกจากนั้นเนี่ยรู้ข้างรู้ว่าตัวเองไม่มีเนี่ยแต่พยายามที่จะพูดสร้างเพื่อลาภสักการะหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆทั้งหมดเป็นปาราชิกอย่างเงี้ยคือถ้าเราแยกได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ธรรมะได้ทีนี้เนี่ยรายการธรรมวลีก็เช่นเดียวกันมันไม่ใช่เอาเฉพาะหัวข้อมาคุยกันนะคะแล้วไปบอกต่อแต่เรากำลังลงลึกลงไปถึงความจริงที่มันเป็นอย่างที่หลวงปู่อุชาบอกว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอที่เราแสดงออกกันนี่แหละค่ะมันคือออกมาจากความคิดเรานะคะแต่ทีนี้เนี่ยบางทีเราก็เสแสร้งได้เดี๋ยวเราจะไปพูดกันเรื่องนี้ที่เราที่เมื่อเช้าที่โพสต์ออกไปค่ะพี่ยาวเมื่อเช้าโพสต์แชร์พฤติกรรมของการบงการบางทีเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเรากำลังถูกบงการเพราะกิเลสของใครบางทีเนี่ยอุดมการของเราอยู่ดีๆเนี่ยไปมาเนี่ยมีคนสามารถเปลี่ยนอุดมการเราให้ไปตามเขาได้ตามกิเลสของเขาได้โดยที่เราไม่รู้ตัวคือจิตวิญญาณนี้ไม่ได้ให้ฟังเพียงแค่เป็นจิตวิญญาณแต่อยากจะให้เราเรียนรู้กิเลสมนุษย์ถ้าเราเข้าใจกิเลสมันก็คือพฤติกรรมอะค่ะนะคะเราต้องลงถึงความจริงอะคือศึกษาธรรมะให้เข้าถึงความจริงจะศึกษาธรรมะเพียงแค่เอาไปท่องกันแล้วไปพูดกันแต่เราต้องสามารถนำมาใช้จริงๆได้นะคะเธอจงระวังพฤติกรรมของเธอเพราะพฤติกรรมของเธอเนี่ยจะกลายเป็นความเคยชินพอชินเมื่อไหร่ล่ะค่ะเขาเนี่ยอันตรายก็ฉันเป็นของฉันอย่างเงี้ยก็ฉันชอบแบบเนี้ยถ้าเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในความเคยชินเนี่ยอย่างเช่นการกินเนี่ยจนตอนนี้ตัวเองลืมไปแล้วนะคะว่าเราจริงๆแล้วเราชอบแบบไหนมันรู้สึกชอบไปหมดเลยไปมาจากที่เราฝึกจากความที่เราเนี่ยอดทนต่อกิเลสที่เราชอบกินนู่นชอบกินนี่แล้วเราอยากจะกินเราก็เออไม่กินกินของที่มันไม่ชอบไปแหละใครให้อะไรมาก็กินหมดเลยเนี่ยก็ปรากฏว่าตอนเนี้ยสิ่งที่ได้รับจริงๆเนี่ยสิ่งที่รับจริงๆจากการฝึกแบบนี้มาก็คือกลายเป็นว่ามีความสุขกับการกินทุกอย่างกลายเป็นแบบนั้นไปเลยค่ะท่านจะดีทำคือเป็นคนที่ชอบทำอาหารให้คนเป็นคนชอบกินเองเป็นคนชอบดิ้นรนไปกินนู่นกินนี่อะไรเงี้ยแต่พอวันนึงเนี่ยเราฝึกที่จะมีอะไรก็กินทั้งที่บางทีเนี่ยมันมีอยู่แล้วไม่กินก็ได้ตั้งใจจะไปกินอันเนี้ยแต่ปรากฏว่ามันมีอันนี้อยู่กินอันนี้ก็ได้แต่หัวใจเนี่ยท่านจะติธรรมคะถ้าไม่ฝึกเนี่ยเราไม่รู้นะคะว่าการฝึกมันทรมานแค่ไหนหัวใจเนี่ยมันอยากจะกินสิ่งนี้แหละหัวใจมันอยากจะกินสิ่งนี้แหละแต่ว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันมีสิ่งที่เราเนี่ยก็ไม่ชอบอะค่ะอยู่แต่เราก็กินเราก็ไม่กินก็ได้กินอันนี้แทนฝึกมันที่จะเอาประโยชน์เป็นตัวนำทีนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้าอาจารย์ธรรมวรีไปฝึกแบบนี้ทำไมอะมันทรมานจะตายไปนั่งฝึกทำไมมันไม่ได้อะไรขึ้นมาคุณกำลังเข้าใจผิดการที่เราฝึกสมมุติว่าเราอยากจะกินสิ่งหนึ่งแล้วมันมีสิ่งหนึ่งอยู่แล้วเราก็กินมันเรากำลังเอาประโยชน์ส่วนรวมเอาประโยชน์ของการฝึกเนี่ยเป็นที่ตั้งของการฝึกเราภูมิใจนะคะสวัสดีค่ะเราภูมิใจนะคะว่าเราชนะความอยากของตัวเองได้แต่ไอ้ความชนะความอยากของตัวเองได้เนี่ยคนที่แพ้ความอยากของตัวเองเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่าทำไมเราจะต้องไป
ฝืนใจตัวเองในเมื่อเรามีกินอยู่แล้วเราไม่อยากกินเราก็ทิ้งไปบางคนก็บอกแบบนั้นใช่ไหมคะนะคะสวัสดีค่ะนะคะบางคนเนี่ยเราก็บอกแบบนั้นว่าเรามีกินอะเรามีสิทธิ์อะเราจะทิ้งเราก็ทิ้งดิทำไมเราต้องไปนั่งทรมานกินอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเอาสิ่งที่มันจิตของเราเนี่ยมันปฏิเสธเป็นที่ตั้งของการฝึกเนี่ยใจของเราเนี่ยมันจะมีความอดทนมันจะมีความเข้มแข็งขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยอย่างพี่เนนอยู่รูปหนึ่งค่ะรูปเล็กสุดอะค่ะตอนนี้พระอาจารย์มหาลัมพันธ์ท่านก็เป็นพ่อลูกอ่อนไปแล้ว เนนเล็กค่ะเนนเล็กเพิ่งจะจบอนุบาลมาขึ้นป.1ยังไม่ได้เรียนป.1เลยปีนี้จะขึ้นป.1ก็เล็กมากอะค่ะสัก6-7ขวบได้มาอยู่ด้วยแต่ตัวจะโตหน่อยตัวโตเท่ากับเด็กป.3แต่ความที่เขายังเป็นเด็กอยู่นะคะก็เป็นเด็กอะทีนี้ก็จะคิดถึงแม่อ้อนแม่ค่ะอยากจะนอนกอดแขนแม่เหมือนเดิมคุยกับแม่แต่เป็นเด็กที่คุยเป็นผู้ใหญ่นะคะคือถ้าเกิดเรามองอีกมุมนึงถ้าเรามองแบบผู้ใหญ่เขาจะบอกว่าเฮ้ยทำไมเธอต้องไปทรมานเด็กด้วยเด็กมันอยากนอนก็ให้กลับบ้านสึกไปซะทรมานหัวใจเด็กอะไรแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่เข้าใจกันเรากำลังให้กำลังใจเด็กให้เขาก้าวข้ามความอ่อนแอเด็กคนนี้โตไปนะเขาจะเป็นผู้นำเพราะเขาสามารถที่จะอยู่เหนืออารมณ์ของเขาได้ก็เป็นอยู่นะคะแต่ว่าก็มีเหตุผลอย่างเมื่อวานขอโทรศัพท์คุยกับแม่บอกว่า อยากให้แม่มาเยี่ยมก็เลยให้โทรศัพท์ทีนี้สักพักนึงแม่บอกเดี๋ยวเลิกงานแม่จะไปทีนี้ตอนนั้นเพิ่ง4โมงเย็นก็มาขอดูนาฬิกาว่ากี่โมงแล้วจะโทรตามแม่อยากจะโทรตามแม่ให้แม่มาเร็วๆก็เลยบอกว่าตอนนี้4 โมงเย็นครับแล้วทีนี้เนี่ยพี่เนนอ่ะแม่เลิกงาน5 โมงเย็นกว่าแม่จะเลิกงานแล้วแม่ก็จะเดินทางมาถึงที่บ้านหรือเลยมาหาหนูเนี่ยก็ต้องใช้เวลาทีนี้ถ้าหนูโทรไปเร่งแม่ขณะที่แม่กำลังทำงานอยู่เนี่ยแม่ก็จะไม่สบายใจเลยนะแล้วแม่ก็มาไม่ได้ด้วยเพราะแม่ติดงานหนูรักแม่ไหมนะคะถ้าหนูรักแม่เนี่ยแม่ไม่สบายใจเนี่ยหนูจะทนได้เหรอไม่รอได้คือคนเราเนี่ยมันต้องมีเหตุผลที่มันมีความสุขทำให้เราสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้มันต้องสร้างเหตุผลของความสุขขึ้นมาทดแทนค่ะไม่ใช่ว่าเราไม่น่าอดทนกับความทุกข์ไม่ใช่เฮ้ยทนมันก็ไม่ได้อะไรค่ะแต่ถ้าเรามีเหตุผลของความสุขเนี่ยมันจะอยู่ได้เพื่อแม่จะได้ไม่ทรมานเราก็ต้องอดทนทีนี้เนี่ยการทำทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการความอดทนเราก็ต้องเข้าใจว่าเนี่ยอย่างเด็กๆเนี่ยเขาอยู่แบบเนี้ยดูได้แล้วค่ะตอนเนี้ยผ่านมา3 วันเขาต่อสู้มากกับความที่แม่ยังเล็กอยู่มันอยู่ช่วงก้ำกึ่งระหว่างเด็กเล็กขึ้นมาสู่เด็กโตอีกนิดนึงอ่ะนะก็ยังทำอะไรไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยที่บวชพร้อมๆมันก็ขำตัวเองก็ขี้น้อยใจแล้วเป็นเด็กฉลาดไงคะเที่ยงสังเกตอ่ะก็น้อยใจพี่เนรคนอื่นว่าขำเจ้าของถ้าหนูเป็นตัวปัญหาหนูจะไม่อยู่แล้วหนูจะกลับบ้านก็ได้ร้องไห้ว่าเราก็เลยต้องเรียกพี่เนรทั้งหมดมาคุยกันนะเรียกมาเนี่ยคุยกันถามกันว่าเดี๋ยวตอนเพลก็ต้องมีอาหารให้ก็ถามกันว่าตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยหนูอยู่ปออะไรอีกคนหนึ่งอยู่ป.3อีกคนหนึ่งอยู่ป.2อีกคนหนึ่งอยู่ป.5อยู่ป.5สองลูกหนูอยู่ป.5ใช่ไหมคะตอนที่หนูว่าไปเรียนหนังสือเนี่ยน้องที่เขาขึ้นป.1มาเนี่ยเล็กหรือไม่เล็กน้องเขายังเล็กอยู่แล้วน้องที่อยู่ป.1รู้เรื่องอะไรไหมไม่รู้เรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้น้องเนนเนี่ยที่บวชพร้อมเราเนี่ยที่เขาเพิ่งขึ้นป.1เนี่ยรู้เรื่องเท่าเราเนี่ยเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเพราะฉะนั้นถ้าน้องผิดอะไรบ้างเนี่ยเราก็ต้องให้อภัยเราก็ต้องฝึกให้อภัยน้องก็เดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอะไรก็น้องของน้องอะไรเงี้ยก็ทำให้ลดความคิด
ที่จะขำหรือลดอะไรหลายๆอย่างออกไปได้เยอะพอสมควรแต่ว่าผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ต้องช่างสังเกตวันนี้เนี่ยก็ต้องสอนเพิ่มแล้วว่าเมื่อวานสอนให้พี่รู้จักน้องแต่วันนี้จะสอนให้น้องรู้จักพี่แล้วแต่วันเดียวเลยไม่ได้ค่ะเด็กๆต้องค่อยๆเติมวันนี้ต้องสอนให้น้องรู้จักพี่อันเนี้ยพี่นะคะเราต้องทำยังไงกับพี่บ้างในเมื่อพี่เขารักเราเนี่ยวันเมื่อวานเนี่ยเขาจะซึมซับความรักจากพี่ได้ละในเมื่อพี่เขารักเราเนี่ยเราก็ต้องรักพี่มันต้องค่อยๆสอนนะคะต้องใช้เวลาอันนี้เป็นการฝึกจิตโดยตรงเพราะว่ามันจะกลายเป็นพฤติกรรมของเราเนี่ยบางคนเด็กบางคนมีความเข้มแข็งบางคนเนี่ยจนอายุเยอะแล้วนะคะก็ยังไม่กล้านู่นไม่กล้านี่เพราะว่ามันไม่ได้ถูกฝึกไอ้ตัวกล้าไม่กล้านี่แหละค่ะคือความเคยชินแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะข้ามความเคยชินของเราไปได้เช่นความกลัวเรากลัวจนชินนะคะเราไม่กล้าจนชินเราก็จะไม่สามารถก้าวข้ามได้ยิ่งเราอายุเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งยากมากเท่านั้นแล้วความเคยชินก็จะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอสมมุติว่าอ่ะเรากำลังเป็นหนุ่มสาววัยทำงานแต่เราเนี่ยมีความไม่มั่นใจในตัวเองเลยมีความกลัวการตัดสินใจไม่เด็ดขาดเป็นต้นถ้ามีการทำงานผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะให้โอกาสถึงเราจะเก่งกว่าแค่ไหนสมมติว่ามันเก่งเราเก่งกว่าด้วยซ้ำแต่การตัดสินใจของเราเนี่ยมันไม่ได้เลยค่ะเขาก็อาจจะไม่เลือกเราเพราะว่าถึงความเก่งคุณจะมีเนี่ยแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะนำความเก่งมาใช้ได้เขาก็ต้องเลือกคนกล้าเพราะฉะนั้นโอกาสมันจะมากับหลายๆอย่างโอกาสมันจะมากับพฤติกรรมของเรานะคะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงหลวงปู่ชาเลยสรุปว่าให้ฟังเกี่ยวกับหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเรื่องของกรรมนั่นแหละค่ะว่าแล้วที่สุดแล้วเนี่ยอุปนิสัยของเธอจะกลายเป็นชะตาชีวิตของเธอแต่เราก็ไม่รู้ตัวบางทีเราก็นั่งน้อยใจว่าฉันก็เรียนเก่งกว่าทำไมก็ถึงไม่ให้โอกาสฉันมานั่งน้อยอกน้อยใจแต่เราไม่ดูว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราเนี่ยทำไม่ได้เราทำไม่ได้ค่ะแต่เราไม่รู้ไงคะว่าเราโมแต่คิดถึงมองแต่ตัวเองเราลืมมองรอบๆไปว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่อย่างยกตัวอย่างเรื่องของโจโฉที่โจโฉเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากอย่างลูกน้องที่เอาใจโจโฉเก่งๆเรารู้ใจเนี่ยโจโฉไม่ได้กลัวหรอกค่ะไม่ต้องโจโฉอะค่ะธรรมวลีก็ไม่กลัวค่ะลูกน้องเก่งๆอะชอบค่ะคนยิ่งเก่งเท่าไหร่ยิ่งชอบค่ะเพราะว่างานมันจะโตคนที่งานโตได้ระดับประเทศระดับโลกเนี่ยคือบริวารเก่งนะคะเพราะฉะนั้นคนเก่งเนี่ยเขาไม่กลัวคนเก่งค่ะยิ่งดีแต่คนเก่งกลัวคนนอกคำสั่งอย่างคนรู้ใจนะรู้ใจแล้วก็สั่งงานแทนที่ถูกประหารชีวิตไปถูกฆ่าไปเพราะว่าพอรู้ใจแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเหลิงในความเก่งของตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ใจแต่ว่าความรู้ใจนั้นยังไม่ได้รับอำนาจเอาความรู้ใจนั้นถือวิสาสะในการสั่งงานเองเพื่อที่จะเอาใจคิดว่าเอาใจโจโฉแบบนี้มันจะได้รับการยอมรับว่าตัวเองเนี่ยรู้ใจแต่มันเหมือนกับมันมีความฉลาดบางอย่างแต่มันก็ไม่มีความฉลาดบางอย่างความฉลาดในอยู่ในสังคมค่ะความฉลาดในการรู้ใจคนเนี่ยถือว่าเก่งแต่ความฉลาดในการอยู่ในสังคมไม่มีคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังอยู่ในตำแหน่งหน้าที่อะไรแล้วอยู่ดีเนี่ยคุณใช้อำนาจเท่ากับเจ้านายเลยเท่ากับเจ้านายเลยนะคะไปสั่งแทนไปสั่งลูกน้องแทนเจ้านายโดยที่ไม่ได้รับคำสั่งต่อเนี่ยอันนี้ถือว่าเสียมารยาทในการทำงานมากอย่างเช่นเราทำงานอยู่ในสังคมก็เหมือนกันค่ะเราจะไปใช้หรือไปสั่งแทนคนอื่นเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสมมติว่าตัวเองทำงานอยู่เรานับถือเจ้านายเราล่ะค่ะหัวหน้าเราแล้วเรานับถือแต่คนอื่นน่ะที่ไม่ใช่เจ้านายเราเนี่ยมาสั่งเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็ไม่ฟังอยู่แล้วถึงจะถูกก็ไม่ฟังเป็นธรรมชาติของการสั่งงานค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าพอเราฟังไปแล้วเนี่ยพอเราทำเสร็จปุ๊บเนี่ย
ถ้าผิดพลาดไปก็คือเราก็จะโดนด่าว่าเราเนี่ยไปฟังทำไมในเมื่อเขาไม่ได้เป็นเจ้านายเพราะฉะนั้นไอ้คนที่สั่งบางทีเนี่ยก็โมโหว่าตัวเองอ่ะคิดถูกคิดดีทำไมถึงไม่ฟังเราถึงคุณจะคิดถูกคิดดีขนาดไหนคุณก็ไม่มีอำนาจอันนี้คือสติในการอยู่ร่วมกันในสังคมพอมันไม่มีสติแบบนี้ปุ๊บเนี่ยปัญหามันจึงเกิดขึ้นไอ้คนอีกฝั่งนึงก็คิดว่าตัวเองอ่ะคิดดีคิดถูกแต่ลืมไปว่าเราไม่มีอำนาจอีกคนนึงก็คิดว่าเฮ้ยแกเป็นใครมาสั่งเรื่องอะไรในเมื่อเราไม่ได้นับถือโดยเฉพาะงานที่เป็นงานไม่ได้รับเงินเดือนเนี่ยคนที่ไม่ได้ถูกนับถือเนี่ยหรือไม่ได้ถูกไว้วางใจเนี่ยไม่สามารถสั่งคนอื่นได้นะคะเพราะว่าทุกคนก็ทำด้วยความเต็มใจเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้มีอำนาจอยู่ดีๆจะมาสั่งคนนู้นสั่งคนนี้ทำมาโน่นทำมานี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้บารมียังไม่พอต้องสร้างบารมีก่อนค่ะหรือสร้างความน่าเชื่อถือก่อนถึงจะสามารถสั่งคนได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมคนนี้สั่งถึงทำคนนี้สั่งถึงไม่ทำเฮ้ยไม่ใช่เราต้องมีสติด้วยค่ะในการอยู่ร่วมกันว่าเราเป็นใครก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ขงเบ้งท่านได้พูดเอาไว้ว่าในการลบเนี่ยมันต้องรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งก็คือเรารู้เขาก็จริงค่ะแต่เราไม่เคยรู้เราเลยว่าเราเป็นยังไงเราเป็นใครเราถึงได้ลบแพ้ค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครนะคะทีนี้เนี่ยได้ฟังได้พูดถึงเรื่องของการเข้าใจนะคะอันนี้คือการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบเชิงลึกปกติเนี่ยเราจะมองว่าคนดีเนี่ยก็คือคนที่ถือศีล5ถูกต้องไหมคะถูกต้องเนาะคนดีเป็นคนที่ถือศีล5เราก็เลยมองว่าคนที่ถือศีล5ทั้งหมดเป็นคนดีเมื่อเช้าแชร์พฤติกรรมของการบงการการบงการเนี่ยไม่ได้แปลว่าทําท่าทางสั่งเป็นเจ้านายอย่างเดียวนะคะคําว่าบงการในที่นี้คือเขามีวัตถุประสงค์ของเขาแล้วเขาต้องการให้เราเนี่ยทําตามอาจจะเป็นวิธีบางวิธีที่เราอาจจะดูไม่ออกเลยว่าเขาบงการเราอยู่แต่ผลก็คือเราทําตามเขาบางครั้งบางคนเนี่ยเสียหลักของอุดมการณ์ตัวเองไปเลยจุดหมายของเรามีอยู่เนี่ยเราโดนคนบงการซะจนเนี่ยเราสูญเสียทิศทางของตัวเองก็มีในมละ9เนี่ยคําว่ามละเนี่ยก็คือมนทินเดี๋ยวขออนุญาตอ่านนะคะในมนทิน9เนี่ยมละนะมละไม่ใช่มละไอ้ที่มันเป็นผลไม้เปลือกขลุกขุขะขุขะไม่ใช่นะคะมละคนนี้เป็นมนทินนะคะเป็นตัวลอลิงมละก็คือมนทินนั่นเองมนทินในใจนะคะเป็นอาการของความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจหรือบางกรณีก็ออกมาทางกายออกมาทางวาจาท่านจัดไว้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่ามละหรือมนทิน9ประการเชื่อหรือเปล่าคะท่านญาติธรรมสิ่งที่หลายคนคิดไม่ถึงในมละ9ประการเนี่ยหรือมนทิน9เนี่ยขออนุญาตเรียกว่ามนทิน9ละกันเพราะว่ามันจะฟังแล้วภาษาไทยคนไทยเข้าใจง่ายในมนทิน9เนี่ยมีที่ผิดศีล5เนี่ยอยู่ข้อเดียวเองคือข้อพูดปดที่เป็นมนทินที่ผิดศีล5นอกนั้นเนี่ยยังไม่ได้ผิดศีล5เลยเพราะฉะนั้นคนไม่ดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะถือศีลเรียกว่าคนไม่ดีเนี่ยคือบางทีเราว่าเราถือศีลครบทุกข้อค่ะแต่นอกเหนือจากศีล5เนี่ยที่มันเป็นคนไม่ดีก็มีอันนี้คือนอกเหนือจากศีล5เราถือศีล5อาจจะเอาแหละเราถือข้อที่ไม่โกหกได้เราก็พ้นจากมละหรือมนทินใน9ข้อเนี่ยแต่ไอ้ที่8ข้อที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับศีล5เลยนะมันก็มีความเกี่ยวข้องกันล่ะค่ะคือศีล5เนี่ยในพระอริยะบุคคลเนี่ยคือพระโสดาบันเนี่ยท่านสามารถละศีล5บริสุทธิ์ได้เพราะว่าใจของท่านเนี่ยไม่มีมนทินพระอริยะบุคคลเนี่ยใจไม่มีมนทินเมื่อใจไม่มีมนทินแล้วเนี่ยพฤติกรรมที่แสดงออกมาทั้งคำพูดเนี่ยก็จะดีไม่เบียดเบียนคนอื่น
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูว่าไอ้เจ้าตัวมลทินเนี่ยเดี๋ยวพูดแบบรวบๆเลยนะคะไปทีละข้อแล้วคนจะงงมันไปหลายวันข้อที่หนึ่งความโกรธเป็นมลทินทำไมความโกรธถึงเป็นมลทินเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันไม่สบายอะสวัสดีค่ะคุณเมธีเราลองดูว่าใจของเราเนี่ยในขณะที่โกรธเนี่ยเรามีความสุขแล้วมีความทุกข์ถ้าเราบอกว่ามีความทุกข์มันคือมลทินมันเศร้าหมองอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองนะคะอุปกิเลสนี่ต่างหากออกไปอีก16นะคะแต่มลทินมีแค่9เราดูซิครับว่าเรามีมลทินไหมแต่ละวันแต่ละวันเมื่อวานตัวเองก็มีมลทินอยู่หน่อยนึงโกรธพี่เนนโกรธนานๆที่จะได้แสดงเสียงโกรธเลยนะคะโกรธที่โกรธในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องราวที่โกรธแต่โกรธในเรื่องของความสะสมมานานก็พอดีมีพี่เนนน้อยค่ะแดดมันร้อนนะเลิกกำเดาออกก็บอกกันบอกว่าก็เลยให้พี่เนนอีกคนนึงนะไปวิ่งไปเอาน้ำแข็งมาแล้วก็เลยถามพี่เนนที่โตบอกว่าไม่ช่วยอะไรเลยเหรอก็คืออย่างน้อยๆเดินมาดูก็ยังดีเนี่ยก็คือไม่สนใจเลยค่ะนั่งเขี่ยโทรศัพท์ไม่สนใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนจะทุกข์จะร้อนจะยังไงก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอาการของการแสดงน้ำใจที่ไม่เหมาะสมคือเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ต้องสอนเด็กเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมเราก็เลยถามดูว่าจะไม่ทำอะไรเลยเหรอจะปล่อยให้น้องเป็นแบบนี้เหรอก็เลยถามดูก็ตอบก็เฉยๆให้ทำอะไรล่ะแบบตอบแบบกวนๆนะคะก็เลยถามต่อทำอะไรล่ะบอกว่าทำอะไรลองดูซิว่าเราจะทำอะไรในขณะที่เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเดินไปก็หาก็ยังดีหรือลุกออกมาจากตรงนั้นอะที่ไม่ได้เขี่ยโทรศัพท์ก็ยังดีแต่ไม่สนใจเลยค่ะเลือดหยดเต็มพื้นไปหมดไม่สนใจเราก็เลยพอเราบอกไม่ทำอะไรมั่งพี่เนนบอกว่างั้นไปเดินเล่นหน้าวัดกันชวนเนนที่เหลือไปเดินเล่นหน้าวัดโอ้โหธรรมวลีค่ะจากที่ไม่เคยโกรธเลยนะคะนานมากที่ไม่โกรธมันรู้สึกผิดหวังมันรู้สึกไม่ใช่ในเมื่อเราเองเนี่ยพฤติกรรมไม่ดีอย่างนี้แล้วเนี่ยน้องที่มาใหม่ๆเนี่ยกำลังเรียนรู้อยู่เนี่ยกับถูกฝึกแล้วก็ถูกนิสัยแบบนี้ถ้าเราไม่ดุเนี่ยให้เห็นเนี่ยน้องๆก็จะรู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกมันจึงต้องแสดงอาการเป็นรูปธรรมออกมาให้เห็นว่าแบบเนี้ยมันผิดไม่ได้ถ้าเนนอยากจะไปเนนไปคนเดียวอย่าเอาน้องไปแล้วก็บอกน้องว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องบอกแบบนั้นเลยค่ะคือบางครั้งเนี่ยมันจะต้องเอาเหตุการณ์เฉพาะหน้าเป็นครูเลยค่ะนานๆที่ตัวเองเนี่ยจะมีอารมณ์โกรธแบบนี้แล้วก็หักหน้าแบบนี้เพราะว่ามันสุดวิสัยที่เราจะทำแล้วทำอะไรไม่ได้อันนี้แหละค่ะแล้วถามว่าเราเศร้าหมองไหมกำลังจะบอกว่าเราก็เศร้าหมองอ่ะเพราะเรายึดในความดีเรายึดในความถูกต้องมากเกินไปมันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่รู้สึกไม่โอเคเลยก็เลยเข้าไปในกลุ่มของสิทธิ์ภูจวงนะคะไปอาจจะไประบายนิดนึงว่ารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีนี่แหละค่ะคือความเศร้าหมองของใจเป็นมลทินพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราก็วางแล้วเราก็ไปคุยกับเนนว่าเนนรู้ตัวไหมว่าเนนเนี่ยทำไม่ถูกยิ่งเนนเป็นพี่เขาเนี่ยน้องมาบวชแค่อาทิตย์เดียวแค่เดือนเดียวเนี่ยเราอดทนกับกิเลสของเราได้เนี่ยไม่ให้น้องเห็นเนี่ยคือเราอดทนที่จะทำความดีไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่เราต้องอดทนที่จะไม่นำคนอื่นไปในทางที่ชั่วเราอย่าทำแบบนั้นก็เลยบอกพี่เนนไปแบบนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็วางก็พอตั้งสติได้ก็วางอันนี้คือเรื่องไม่ดีของตัวเองก็ต้องเล่าไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยจะเกิดมาเป็นโอ้โหนางฟ้านางสวรรค์วิเศษถ้าจนโกรธคนไม่ได้ก็ไม่เป็นก็โกรธอะค่ะรู้สึกไม่ดีเศร้าหมองจริงรู้สึกแบบรู้สึกแย่กับตัวเองนิดนึงว่าเราอาจจะผิดหวังด้วยเพราะว่าพี่เนนเนี่ยที่อยู่ด้วยกันมานานเนี่ยทำไมถึงได้ไม่ได้อย่างที่เราคิด
บางทีเราก็เลยผิดหวังนะคะทีนี้มนทินข้อต่อไปยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่ลบหลู่บุญคุณท่านการลบหลู่บุญคุณท่านเนี่ยขออนุญาตอ่านนะคะก็คือได้แก่การปฏิเสธอุปการะคุณที่บุคคลอื่นมีต่อตนหรือมีต่อสังคมหรือถึงมีต่อประเทศชาติเพราะขาดสำนึกที่กอบด้วยความกตัญญูกตเวทีอันเป็นคุณลักษณะของคนดีก็คือถ้าเกิดเขามีความดีต่อสังคมอะค่ะถึงจะไม่มีความดีต่อเราอะเราก็ไม่ควรจะไปลบหลู่คุณที่เขาทำอยู่นะคะยังยกตัวอย่างเช่นมีการทำความดีอย่างเช่นคนเนี้ยเขาไปกวาดพื้นให้กับวัดอย่างเงี้ยกวาดพื้นโอ้ยก็แค่กวาดพื้นไม่เห็นมีอะไรเลยถ้าฉันทำเนี่ยฉันทำได้ดีกว่านี้อีกเคยเจอคนแบบนี้ไหมคะถ้าฉันทำเนี่ยฉันทำได้ดีกว่านี้อีกแล้วตกลงคุณทำไหมอะไอคนพูดน่ะไม่ค่อยทำหรอกค่ะถ้าเกิดคนพูดแบบนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้ห่างห่างได้ห่างเพราะว่ามันเสียเวลาค่ะยิ่งเราอายุใครเกิน50แล้วเนี่ยต้องพิจารณาในการคบคนนิดนึงเราคบคนผิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยความดีที่ทำไปก็ยังไม่มีความดีเลยค่ะถามว่าเอ้าคุณยังสนใจคนพูดชมยกยออีกเหรอในเมื่อความดีก็ต้องคือความดีนั่นแหละถูกเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าความดีก็คือความดีถ้าความดีก็คือความดีเนี่ยถ้าเราคบคนถูกคนเนี่ยไอ้ความดีก็คือความดีมันจะต่อยอดค่ะท่านจะทําเข้าใจคําว่าความดีต่อยอดใช่มั้ยคะความดีที่เราทําเนี่ยมันต่อยอดได้เราจะได้เครดิตเราจะได้ความน่าเชื่อถือแล้วความดีของเราเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะขยายออกไปได้อีกแต่ถ้าเกิดว่าความดีที่ทำอยู่เนี่ยถึงเราจะจริงใจขนาดไหนก็แล้วแต่ความดีของเราเนี่ยมันถูกอิจฉามันถูกปิดบังมันถูกปิดกั้นเนี่ยความดีเนี่ยมันถูกเบรกเอาไว้ค่ะมันไม่ต่อยอดเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ในการที่จะต้องไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าอายุถ้าเกิน50แล้วเนี่ยมันต้องฉลาดพอที่จะเลือกทำความดีด้วยว่าที่ไหนเนี่ยที่เราทำแล้วเนี่ยความดีของเราเนี่ยมันได้พัฒนาตัวเองให้มันต่อยอดออกไปขยายออกไปแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องอดทนแต่ถ้าเลือกได้เนี่ยอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยตัวเองมีเรามีตัวเลือกค่ะชีวิตของเราเนี่ยเรามีที่เลือกได้ว่าเราจะเลือกทำอะไรเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตทุกคนแต่ถ้ามันเลือกไม่ได้เนี่ยอยากทำความดีแล้วมันเลือกไม่ได้เนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดมันก็ยังทรมานอยู่เนี่ยก็ลองดูว่าเราจะทรมานอดทนไปเราก็ต้องเอาจิตของเราเนี่ยไปผูกไว้กับส่วนรวมเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเคยใช้ความอดทนในการทำงานอยู่ที่หนึ่งนานมาแล้วสิ่งแวดล้อมไม่ดีเลยผู้นำหรือบริวารตอนหลังเนี่ยเริ่มมีการอิจฉาริษยาละพองานเนี่ยมันประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเนี่ยมันจะไม่เริ่มมีความอิจฉาริษยากันอะไรกันเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขในการทำงานเราก็เลยเอาหัวใจของเราเนี่ยไปผูกไว้กับผลว่าพอทำไปแล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับเนี่ยมันมีอยู่ผูกเอาไว้แล้วก็ไม่สนใจคนที่เป็นทุกข์เพราะความอิจฉามันก็อยู่ได้แต่ว่ามันไม่โตเพราะว่าคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่รองรับในสิ่งที่เราทำคนที่ฉลาดเนี่ยเขาก็คงไม่ต้องมานั่งแค่นอยู่ในที่ที่มันโตไม่ได้อะค่ะคนที่ฉลาดเนี่ยเขาไม่อยู่ในที่ที่มันโตไม่ได้ต้นไม้เนี่ยพอมันโตแล้วยังต้องเปลี่ยนกระถางเลยค่ะลงดินค่ะเพราะฉะนั้นคนก็เหมือนกันตรงไหนที่มันโตไม่ได้เนี่ยเขาไม่ดันทุรังอยู่ชีวิตมันค่อยๆไปเรื่อยๆมันก็หมดแรงด้วยนะคะเราจะดันทุรังอยู่ในที่ที่มันไม่โตไม่ได้ไอ้ตัวนี้แหละค่ะคือตัวปัญญาเพื่อจุดหมายมันจะประสบความสำเร็จจุดหมายมันมีอยู่แต่ถ้าเกิดคนมองภายนอกเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ดูไม่ออกค่ะว่ามันมีจุดหมายของมันอยู่มันไปไม่ได้ต้นไม้เนี่ยมันอยู่ที่นี่มันสวยอยู่แล้วนี่สมมติเฮ้ยถ้ามันอยู่ต่อไปเนี่ยมันจะตายนะเพราะว่ามันต้องโตวันนี้อีกสมมติว่าเราเอาต้นมะม่วงเนี่ยปลูกไว้ในกระถางเราก็รดน้ำต้นมะม่วงทุกวัน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 
ต้นมะม่วงก็งอกงามขึ้นงอกงามขึ้นงอกงามขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยกระถางเนี่ยมันเล็กเกินไปสำหรับต้นมะม่วงแล้วถ้าเกิดคุณไม่ยอมเอามันออกจากกระถางนะมันก็จะตายเพราะฉะนั้นถึงมันจะสวยขนาดไหนมันก็มีเวลาของมันค่ะทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะมละที่น่ากลัวก็คือมลทินที่น่ากลัวในใจอีกอย่างนึงก็คือตัวความริษยาความริษยาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไหนเนี่ยมันเป็นสังคมที่น่ากลัวมากแล้วคนขี้อิจฉาเองเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเองด้วยนะบอกว่าตัวเองปรารถนาดีคนขี้อิจฉาส่วนใหญ่ชอบใช้คำว่าปรารถนาดีแทนคำว่าอิจฉาคือเราจะดูว่าเขาอิจฉาหรือไม่อิจฉาเนี่ยคำว่าปรารถนาดีเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อคนที่เขาพูดถึงจริงหรือเปล่ามันรักคนที่เขาพูดจริงหรือเปล่าเราดูคนเนี่ยเราดูแค่คำพูดกับอาการที่แสดงไม่ได้เพราะมันเสแสร้งได้ค่ะเพราะเนี่ยในมละเนี่ยมันเป็นมลทินซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับศีลนะมันมีศีลแค่ข้อเดียวเองนะคะที่ผิดมันก็คือคนไม่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่รักษาศีลเนี่ยเป็นคนที่ดีหมดแล้วค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยเรามีศีลทั้งหมด4ข้อเลยนะครบแล้วเราผิดข้อมนทินข้อที่พูดปดข้อเดียวแต่ไอ้อันอื่นที่เราไม่มีเนี่ยหรือเป็นบาปเนี่ยมันก็ยังมีอีกเยอะที่มันเป็นมนทินเนี่ยเราต้องกำจัดไอ้พวกนี้ด้วยเราไม่ใช่เฉพาะรักษาศีลอย่างเดียวไอ้ส่วนอื่นที่มันเป็นมนทินในใจเนี่ยพวกนี้เราต้องกำจัดซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับศีลไงมันอยู่นอกเหนือจากศีลนะคะมันเป็นมนทินในใจที่จะเป็นพฤติกรรมของเราอะที่แสดงออกมาตนีความหวงความหวงมันมีทั้งสองกลุ่มกลุ่มที่มีอยู่เองก่อนแล้วหวงกับกลุ่มที่มาทีหลังแล้วหวงมันมีสองกลุ่มยังมีอยู่ช่วงนึงตัวเองเคยทำงานอยู่ค่ะเราทำงานของเรามาตั้งนานจนวางพื้นฐานจนทำอะไรจนมันสำเร็จอ่ะทีนี้ก็ปรากฏว่าคนใหม่เข้ามาก็มีผลประโยชน์ให้กับทางหัวหน้าทางเจ้านายเยอะเอาผลประโยชน์มาล่อว่างั้นเถอะแต่ถ้าเกิดเจ้านายหรือหัวหน้าเราเนี่ยมีคุณธรรมหรือมีสติพอเรื่องราวมันก็คงจะไม่บานปลายไปไกลตอนนั้นเจ้านายเองเนี่ยก็เห็นประโยชน์ของผลประโยชน์อันนี้ด้วยก็เลยไม่กล้าที่จะไปพูดอะไรเยอะทั้งๆที่เราเป็นคนทำมาหมดทุกอย่างแต่ปรากฏว่าพอเขาอยากที่จะทำตรงที่เราพยายามทำอะค่ะเขาก็เข้ามาเราก็อ่ะไม่เป็นไรเราฝึกมาแล้วไงโชคดีแล้วก็อ่ะอยากทำก็ทำไปมาเนี่ยเขาหวงไอ้ตำแหน่งเนี้ยมากกว่าที่เราเป็นด้วยซ้ำพอเขาขึ้นมาเป็นแทนเนี่ยข่าวลือกลับมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาหวงไม่หมดเลยจนสุดท้ายแล้วเนี่ยหัวหน้าเองหรือเจ้านายเองเนี่ยก็ต้องปลดเขาออกเพราะว่าความที่เขาหวงคือมันทำให้มองเห็นถึงว่าคนเราเนี่ยบางคนเนี่ยที่มันมีความพยายามที่จะได้อะไรมาด้วยเล่ห์เพทุบายลงทุนทั้งโกหกทั้งสารพัดเนี่ยพอมันได้มาแล้วมันจะหวงมากกว่าคนปกติเพราะมันเหนื่อยคนละแบบกันเพราะความอยากได้เพราะความอยากกับได้เพราะว่าความสามารถเนี่ยคนที่ได้เพราะความสามารถเนี่ยเขาไม่กลัวหรอกค่ะเขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าเขามีความสามารถเขาก็โตเหมือนเดิมคนมีความสามารถเนี่ยเขาไม่กลัวหรอกค่ะไปที่ไหนเขาก็โตแต่คนที่ไม่มีความสามารถต้องใช้เล่ห์เพทุบายเนี่ยมันต้องดูหลายๆอย่างที่จะแข่งขันคนอื่นขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองมีแล้วจะไปที่อื่นมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่เขาจะได้โอกาสมันก็ยากเพราะว่าเขาไม่ได้ได้มาเพราะความสามารถได้มาเพราะว่าความไม่ฉลาดของผู้นำก็มีผู้นำไม่ฉลาดอะค่ะก็ทำให้เขาประสบความสำเร็จถ้าผู้นำฉลาดกว่านี้เขาก็อาจจะทำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะนะหรือได้มาเพราะอุบายต่างๆอย่างนี้เป็นต้นมนทินข้อที่5คือมายาคือความเจ้าเล่ห์นะคะคือเสแสร้งเป็นคนดีเสแสร้งเป็นอะไรที่ตัวเองเอาถึงเรื่องของวงการมาให้ดูค่ะ
แกล้งทำเป็นผู้ถูกกระทําเป็นผู้ถูกทำร้ายพอคนฟังเราแล้วสมมติใครมาเล่าอะไรให้เราฟังว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทําเนี่ยเราจะรู้สึกสงสารพอเราสงสารปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำตามหรือเชื่อเขาอันนี้แหละค่ะคือจิตวิทยาของการบงการซึ่งคนเนี่ยจะหลีกเลี่ยงได้ยากมากอันนี้ก็คือความน่ากลัวเราต้องฟังเอาไว้นะคะยิ่งเราจะเป็นผู้นำเนี่ยเราจะต้องรู้กุศโลบายเอ้ยไม่ใช่สิมันไม่ใช่กุศโลบายกุศอกุศโลบาย มันเป็นอกุศลน่ะอกุศโลบายเป็นอุบายที่เป็นอกุศลนะคะเราต้องรู้ทันเรื่องพวกนี้ถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยผู้นำที่ฉลาดไม่พอเนี่ยพอรู้ไม่ทันปุ๊บเนี่ยองค์กรเสียหายค่ะไม่ทันอันเนี้ยเขาก็จะใช้มายาของเขาเนี่ยในการที่จะพูดซึ่งตัวเองเคยเจอมาพูดลดเครดิตคนที่ตัวเองคิดว่าจะต้องดั้มลงหรือคู่แข่งหรืออะไรก็แล้วแต่หรือพูดยกตัวเองหรือใช้วิธีการถูกกระทำแล้วถูกกระทำอีกเขาบอกว่าเขาจะมีวิธีสังเกตด้วยนะว่าคนที่เป็นพฤติกรรมเนี้ยก็จะถูกกระทำแล้วก็ทำอีกแล้วก็ไม่ยอมออกจากตรงนั้นเขามีทางแก้ไขให้ก็ไม่ยอมออกจะเป็นผู้ถูกกระทำอยู่อย่างนั้นแหละให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้น่าสงสารเป็นคนดีอะไรเงี้ยอันนี้ละค่ะพอมันมีวิธีนี้ปุ๊บเนี่ยมันได้ใจคำว่าได้ใจนั่นแหละมันถึงจะบงการได้คนที่เขาเป็นจอมบงการเก่งๆเนี่ยเขาจะทำวิธีการซื้อใจค่ะซื้อใจจากความสงสารหรือซื้อใจจากอะไรก็แล้วแต่ลองไปฟังดูกิเลสทั้งนั้นละค่ะมายาค่ะนะคะแล้วก็มักอวดนอกจากว่าเราจะใช้มายาอย่างเดียวก็ต้องอวดว่าเราเนี่ยเป็นคนดีขนาดนี้เราโดนนู้นโดนนี้เราอุตส่าห์อย่างมันต้องอวดก่อนมันถึงจะโดนกระทํามันถึงจะน่าสงสารคนที่ไม่มีความสามารถไม่มีความฉลาดเลยเนี่ยแล้วโดนเนี่ยไม่มีใครสงสารค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการอวดอันนี้ก็เป็นมนทินคนมีมนทินค่ะนะคะมักอวดอวดยศอวดลาภอวดฐานะอวดความรู้อวดอะไรก็แล้วแต่แล้วมักอวดนะคะพูดปดเนี่ยค่ะข้อเดียวเท่านั้นนะคะโอ้โหพี่ป้อมเดี๋ยวก่อนข้อ8ปรารถนามากก็คือมีความอยากเนี่ยค่ะอันนี้ทำให้คนมีมนทินแล้วก็ทำให้เจ้าเล่ห์เพทุบายต่างๆก็คือมีความอยากได้ลาภในโลกธรรม8อะค่ะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญแล้วก็มีความเห็นผิดคือคาดเคลื่อนไม่เชื่อเรื่องบุญบาปไม่เชื่อเรื่องบาปกรรมอันนี้เขาเรียกว่ามนทินในใจถึงคุณจะถือศีล5เนี่ยคุณถือศีล5ได้ครบหมดผิดแค่ข้อเดียวแต่ข้ออื่นเนี่ยมันคุมเรื่องมนทินไม่ได้เพราะฉะนั้นมนทินเองเนี่ยมันก็นำไปสู่พฤติกรรมของความชั่วร้ายเพราะฉะนั้นถ้าเราใจของเราไม่มีมนทินเราก็มีความสุขแล้วพฤติกรรมของเราก็ออกมาสดใสค่ะบัณฑิตเนี่ยเขาดูออกว่าใครเนี่ยมีมนทินไม่มีมนทินแต่ถ้าเกิดเป็นคนพาลคำว่าคนพาลไม่ได้เป็นคนที่ใส่ไม่ดีนะคะคนพาลคือคนที่มีความมืดบอดไม่สามารถรู้ได้ว่าใครมีมนทินก็จะถูกหลอกเป็นเรื่องปกติวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเหรียญพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ